ทุกคนมีความฝันผมเองก็มีความฝันตอนที่ผมยังเด็กผมฝันที่จะเป็นหมอแต่หลังเหตุการณ์ที่6ตุลาคม2519ความฝันของผมก็เปลี่ยนไปผมฝันอยากเห็นเพื่อนและผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายที่เสียชีวิตในวันนั้นวันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความเสมอภาคมีเสรีภาพมีพาราดอลภาพผมยังฝันอีกว่าเพื่อนร่วมสังคมในวันนี้จะมีชีวิตที่ดีสามารถสร้างความฝันของตัวเองให้สำเร็จลงได้ดังนั้นเมื่อตอนที่ผมมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีผมจึงทำตามความฝันด้วยการแสดงบทบาทของรัฐมนตรีเพื่อสร้างความสุขสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยแต่ท่านผู้มีเกียรติครับแน่นอนแต่ละคนย่อมฝันไม่เหมือนกันพ่อที่ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำแล้วลูกสาววัย5ขวบกระโดดน้ำตามลงไปด้วยนั้นความฝันของเขาเพียงแค่อยากมีชีวิตอยู่อย่างไม่ยากลำบากจนเกินไปไม่ต้องตกงานและมีรายได้พอประทังชีวิตความฝันของผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตกลางท้องถนนเขาก็คงฝันเพียงแค่ว่าจะมีโอกาสได้ตรวจเชื้อไวรัสมีโอกาสได้เตียงในการรักษาพยาบาลมีโอกาสได้ยาโดยเร็วเพื่อให้เขาพ้นจากความตายแต่เขาต้องรอตรวจรอเตียงแล้วก็รอความตายถามหน่อยจะครับว่าความฝันเหล่านี้มันมากเกินไปหรือถ้าการเมืองดีสังคมดีนี่คือสิทธิที่พึงมีพึงได้ของประชาชนผมคิดว่าวันนี้ถ้าหากเรามามองว่าความฝันของคนเราเนี่ยมีกี่แบบผมคิดว่ามีความฝันอยู่สองแบบที่แตกต่างกันแบบแรกก็คือความฝันเพื่ออนาคตที่สดใสของตัวเองฝันว่าอยากจะมีหน้าที่การงานดีมีบ้านอยู่มีครอบครัวมีรถขับฝันแบบที่สองก็คือความฝันเพื่ออนาคตที่งดงามร่วมกันของเพื่อนมนุษย์งดงานร่วมกันของคนที่อยู่ร่วมในสังคมความฝันแบบแรกคือความฝันเพื่ออนาคตของตนเองเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ต้องไตร่ตรองวางแผนความฝันแบบนี้ต้องใช้สมองแต่ความฝันเพื่ออนาคตร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมความฝันแบบนี้แค่ไตร่ตรองแค่วางแผนไม่พอต้องมีความรักมีศรัทธามีความมุ่งมั่นความฝันแบบนี้ต้องใช้หัวใจครับผมพบกับคนที่ใช้หัวใจฝันมาหลายคนในชีวิตนี้ผมถามคุณหมอสงวนนิตยารำพงศ์ว่าชีวิตพี่มีอะไรที่เป็นความฝันที่ยังทำไม่ได้และอยากทำให้สำเร็จบ้างคุณหมอสงวนนิตยารำพงศ์บอกผมว่าเขาฝันอยากจะสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยจากนั้นคุณหมอสงวนก็ได้ร่วมกันบุกเบิกเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคที่เปลี่ยนชีวิตของคนไทยไปกว่า40ล้านคนในรอบ20ปีที่ผ่านมาแล้วความฝันนี้ยังส่งต่อไปถึงคนทั้งโลกอีกนับพันล้านคนที่ได้แรงบันดาลใจจาก30บาทรักษาทุกโรคของประเทศไทยผมเคยถามถึงเรื่องความฝันกับอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยทำไมถึงจะมาทำงานการเมืองมหาเศรษฐีคนนั้นคือดร.ทักษิณชินวัตรดร.ทักษิณบอกผมว่าเขาเนี่ยมีโอกาสทำตามความฝันของตัวเองมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเขาอยากจะยื่นโอกาสทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้สามารถทำตามความฝันต่อไปได้ด้วยดังนั้นเราจึงเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วมหาเศรษฐีที่เคยคุ้นเคยกับชีวิตสะดวกสบายดื่มไวน์กินสเต็กเนื้อดีๆแต่เมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่เพียงแค่ตาต้องมองไปถึงดาวแต่เท้าต้องติดดินสามารถที่จะลงไปคลุกคลีกับประชาชนกินขั้วแมงกุจี
กินทอดแมงกีนูนความฝันของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนี่ยผมเชื่อว่าความฝันที่ใช้หัวใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนส่วนใหญ่ไปตลอดกาลแต่น่าเสียดายครับความฝันที่กลายเป็นจริงเมื่อ20ปีที่แล้วมันต้องถูกสะดุดหยุดลงไปด้วยเหตุการณ์รัฐประหารวันที่19กันยายน2549หลังจากวันนั้นประเทศไทยก็จมดิ่งลงสู่หลุมดำไม่เคยผงาดขึ้นมาได้อีกเลย7ปีที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคม2557ที่มีรัฐประหารอีกครั้งและบอกว่าครั้งนี้ต้องไม่เสียของก็เป็นเวลาที่ทำให้ความทุกข์ความมืดมนซ้ำเติมคนไทยขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นวันนี้เรากำลังจะรวบรวมความฝันของทุกๆคนกลับมาใหม่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สืบทอดเจตนารมณ์จากพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดแต่ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการ disrupt ครั้งใหญ่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่าถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สามารถ disrupt ตัวเองแล้วก็ย่อมไม่สามารถจะไปซ่อมไปสร้างเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นได้แน่นอนวันนี้เราจึงเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่รวบรวมพลังปัญญาทุกๆคนที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชนเหมือนกันมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของพรรคทำให้พรรคเพื่อไทยมีศักยภาพกลับมาสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนอีกครั้งแต่แน่นอนครับการที่จะผลักดันประเทศในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจตกต่ำโรคระบาดความเหลื่อมล้ำวิกฤตต่างๆที่รออยู่ข้างล่างเนี้ยเรามองหาทรัพยากรเงินก็ไม่มีเศรษฐกิจตกต่ำเงินทุนสำรองมีปัญหาหนี้สาธารณะมากมายแต่ทรัพยากรที่สำคัญที่มากที่สุดของเราที่มีอยู่ก็คือคนถ้าหากเราสามารถทำให้คนไทยมีเสรีภาพทางความคิดมีปัญญาถ้าหากเราสามารถทำให้คนไทยมีเสรีภาพจากความจนมีโอกาสในการสร้างรายได้เท่าเทียมกันถ้าหากเราทำให้คนไทยมีเสรีภาพที่จะไม่ต้องกลัวโรคระบาดมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลประเทศไทยจะต้องสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างปัญญาสร้างเสรีภาพทางความคิดประชาชนจะต้องได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและปัญญาตลอดชีวิตประชาชนจะต้องได้รับโอกาสในการคิดสร้างสรรค์ใหม่กล้าลงมือทำความฝันโดยที่ไม่ต้องกลัวล้มเหลวเพราะว่าเราจะต้องสามารถทำให้ประชาชนทุกคนพร้อมที่จะท้าทายตัวเองกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ต้องกังวลสร้างหลักประกันรายได้พื้นฐานเพื่อให้เขามีที่ยืนให้มั่นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างรายได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและแน่นอนครับประชาชนวันนี้มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาตั้งแต่ปี2544แต่เราจะต้องทำให้ประชาชนไม่ต้องล้มป่วยไม่ต้องตายด้วยโรคระบาด ที่ควรจะสามารถคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคนเคยถามผมว่าความฝันของผมเมื่อ20ปีที่แล้วที่บรรลุมาแล้วเป็นเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ยังเป็นภารกิจที่ยังค้างอยู่ที่ต้องทำอีกไหมผมตอบได้เลยมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำอีกมากเพราะเมื่อผ่านมา20ปีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเราสามารถจะพัฒนาให้คุณภาพในการบริการของประชาชนดีขึ้นกว่านี้ไหมนอกจากนั้นบทเรียนจากโควิดที่เผชิญมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็บอกว่ามันมีจุดอ่อนในระบบหลักประกันสุขภาพทุกหน้าบางจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครผมขอเริ่มต้นว่าเราจะสามารถจะทำยังไงเราจะต้องเริ่มต้นกระจายทรัพยากรสาธารณสุขที่ยังไปไม่ได้ไกลอย่างที่ควรจะเป็น
วันนี้เรามีเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้ออำนวยมากเราสามารถจะพัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลใกล้บ้านให้มีประสิทธิภาพดีมีคุณภาพดีแต่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นวันนี้เราจึงเห็นคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องเข้าคิวรอตรวจเพื่อที่จะเจาะเลือดที่โรงพยาบาลใหญ่ตั้งแต่ตีห้าแล้วรอหมอมาตรวจตอน9โมงเช้าแต่พรุ่งนี้ที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเราจะต้องสามารถเจาะเลือดที่คลินิกเครือข่ายใกล้บ้านไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ที่ตีตอนตีห้าแล้วเอาผลเลือดไปหาหมอในวันต่อไปได้วันนี้เรายังเห็นผู้ป่วยจำนวนมากที่แม้มีอาการคงที่แต่ต้องเดินทางไกลเพื่อมารอรับยาทุก1หรือ2เดือนแต่วันพรุ่งนี้สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือเราจะต้องทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ควบคุมได้ไม่ต้องมาทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนสามารถจะรับยาจากเภสัชกรที่ร้านขายยาที่มีคุณภาพใกล้บ้านได้วันนี้เราเห็นผู้ป่วยจำนวนมากที่ถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วต้องเอาใบส่งตัวผู้ป่วยเป็นกระดาษส่งมาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลของการรักษาพยาบาลที่เป็นปัญหาคืออะไรแต่วันพรุ่งนี้เราต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถจะจัดเก็บข้อมูลสุขภาพอย่างปลอดภัยด้วยระบบการดูแลความปลอดภัยแบบบล็อกเชนสามารถเอาข้อมูลนี้อยู่บนคลาวด์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์และสามารถจะเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องค่อยๆเอาจดหมายที่เป็นแผ่นกระดาษส่งมาให้คุณหมอพรุ่งนี้เราจะต้องสามารถนำเอาการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซินมาใช้ในการให้คำปรึกษาดูแลกับผู้ป่วยในโรคพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนโดยเริ่มต้นตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนที่อยู่ในตำบลไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ตัวอำเภอไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเพราะว่าระบบเทเลเมดิซินเนี่ยสามารถจะให้คำปรึกษาผ่านทางระบบออนไลน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เราควรจะต้องใช้ข้อมูลระบบอัจฉริยะที่สามารถจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวซึ่งเริ่มต้นในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเข้ารักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าตกลงคนนี้มีประวัติพื้นฐานอะไรไม่รู้เรื่องเลยข้อมูลทั้งหมดมันควรจะอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดไม่ใช่หรือเช่นเดียวกันในระดับประเทศเราจะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขแบบครบวงจรเริ่มต้นจากรักษาที่โรงพยาบาลตำบลใกล้บ้านถ้าหากต้องส่งต่อมาเชื่อมต่อมาที่โรงพยาบาลอำเภอต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในรัศมีของการเดินทางไม่เกิน100กิโลเมตรผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาในกรุงเทพมหานครอีกเลยพรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นทางกลับกันวันนี้กรุงเทพมหานครมีปัญหาแตกต่างออกไปพอมีเรื่องระบาดของโควิดในกรุงเทพเราจึงพบว่าผู้ป่วยโควิดจำนวนมากที่อาการเริ่มต้นไม่รุนแรงแต่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการตรวจรักษาพยาบาลในช่วงแรกๆได้จนสุดท้ายอาการรุนแรงและทรุดหนักจนกระทั่งเสียชีวิตก็เพราะไม่มีระบบการรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิที่สามารถจะเข้าถึงการตรวจสามารถจะเข้าถึงในแง่การดูแลเบื้องต้นได้อย่างง่ายๆได้นี่คือสะท้อนถึงปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขแบบปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้มีปัญหาอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับต่างจังหวัด50เขตของกรุงเทพมหานครก็คือ50อำเภอถ้าเปรียบเทียบในมาตรฐานเดียวกันในทุกๆอำเภอในต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลอำเภอขนาด90เตียงบ้าง120เตียงบ้างแล้วทำไม50เขตของกรุงเทพมหานครไม่มีโรงพยาบาลในระดับ90เตียง120เตียงในทุกๆเขตบ้างนี่คือปัญหาของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนจนกระทั่งเกิดปัญหาของโควิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเริ่มคิดใหม่เราจะต้องเริ่มมองภาพของโครงสร้างบริการสาธารณสุขทั้งระบบใหม่จะต้องมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล
ในรูปแบบองค์การมหาชนซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเราเริ่มที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชนผ่านมา20ปีไม่เคยมีโรงพยาบาลองค์การมหาชนอีกเลยถ้ามองในแง่ของการป้องกันและควบคุมโรคบางคนบอกเอ้ยพูดถึงเรื่องแค่รักษาพยาบาลไม่น่าจะเพียงพอถูกต้องครับการป้องกันและควบคุมโรคเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันนี้โรคที่เราเจอคือโควิดนอกจากจะต้องเร่งในแง่ของการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น messenger RNA ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ viral vector หรือแม้แต่ตัวใหม่ที่เป็น sub unit protein เราจะต้องเร่งฉีดให้มากที่สุดได้เกิน 80% ของประชากรของประเทศนอกจากนั้นเราจะต้องสามารถที่จะพัฒนาระบบตรวจคัดกรองด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคแทนที่เราจะต้องตรวจเข้าคิว ATK แบบนี้แล้วก็ใช้แยงจมูกเอาวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DNA Nudge DNA Nudge เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจคัดกรองโดยใช้น้ำลายแล้วตรวจได้แม่นยำเทียบเท่าใกล้เคียงกับ RT-PCRโดยใช้เวลาตรวจเพียงแค่90นาทีไม่ใช่1วันแล้วตรวจได้ทุกที่เพราะเครื่องตรวจหลายสัตว์ที่เป็นกระเป๋าหิ้วที่หิ้วได้วันนี้ประเทศไทยยังนำเข้ามาไม่ได้เราควรจะต้องสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือ AI เพื่อที่จะมาใช้ต่อยอดฐานข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดในการที่จะควบคุมโรคเป็นเครื่องมือของนักระบาดวิทยาและอสม.แทนที่จะต้องมานั่งเขียนกันในกระดาษทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการที่เราควบคุมโรคได้ดีเช่นเดียวกันกับการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันสูงหัวใจหรือแม้แต่มะเร็งวันนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์มันก้าวไปไกลมากแต่ทุกวันนี้ในประเทศไทยเรายังรักษาแบบดั้งเดิมอยู่ฉะนั้นพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือเราจะต้องสามารถรักษาโรคเรื้อรังต่างๆโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาถ้าสามารถทำได้แต่ถ้าหากต้องใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือการแพทย์แม่นยำ precision medicine เราก็ต้องรีบใช้กันมาอย่างเต็มที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเป็นงานวิจัยที่นำมาสู่การทำยีนบำบัดยีนเทอราปีแล้วรักษาคนที่เป็นโรคเลือดทาลัสซีเมียหายขาดไม่ต้องกินยาขับเหล็กไปตลอดชีวิตทำไมเราไม่สามารถที่จะทำในขณะที่ไม่ใช่งานวิจัยต่อไปได้วันพรุ่งนี้เราจะต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีของการปรับแต่งยีนยีนเอดิตติ้งหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า CRISPR ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเจเนฟเฟอร์ดูน่าเอามาใช้เพื่อสามารถที่เราจะรับมือกับโรคเรื้อรังที่ไม่ต้องกินยากันแบบประเภทไปตลอดชีวิตกันอีกเทคโนโลยีต่างๆทางนี้มันอยู่ในโลกนี้แล้วมันอยู่ที่เราจะสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้หรือไม่ผมพูดถึงเรื่องเสรีภาพในการที่จะไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สืบทอดต่อมาจากรัฐบาลยุคไทยรักไทยพลังประชาชนถึงเพื่อไทยก็คือเสรีภาพที่เราจะพ้นจากความจนตอนสมัยรัฐบาลไทยเมื่อ20ปีที่แล้วมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลายท่านคงจำได้ที่บอกว่าเราเริ่มต้นที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสหรือบอกว่าเราจะไม่ลดน้ำที่ยอดแต่เราจะลดน้ำที่รากเพราะว่ารากแก้วคือรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในขณะที่ก่อนหน้ารัฐบาลไทยหรือแม้แต่วันนี้ก็คือไปเน้นลดน้ำที่ยอดแล้วก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ขยายวงกว้างมากขึ้นไปทุกทีนโยบายเศรษฐกิจของไทยที่เรียกว่า Dual Track หรือว่าเศรษฐกิจคู่ขนานถูกคิดค้นโดยทีมงานเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยแล้วสืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พันศักดิ์วิญญรัตน์คุณกิติรัตน์นรนองคุณพิชัยนฤทธพันธ์ดร.สุชาติธาราธรรมรงเวชดร.กิติริมสกุลและแน่นอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยจนทั้งต่อถึงวันนี้เรามีทีมงานทางเศรษฐกิจที่คุยกับคนระดับโลก
ยุคก่อนนี้เราคุยกับเครกเวนเตอร์คนที่เป็นคนคิดค้นเรื่องการถอดรหัสยีนเป็นคนแรกๆของโลกเราคุยกับฮวนเอนริเกสผู้เขียนหนังสือเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณที่เป็นคนคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพของมหาลัยฮาร์วาร์ดทั้งเครกเวนเตอร์ทั้งฮวนเอนริเกสเคยมาให้คำปรึกษารัฐบาลเพื่อที่จะบอกว่าเราจะมองไปอนาคตข้างหน้ายังไงวันนี้ทีมเศรษฐกิจของประเทศทีมเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับระดับโลกยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่ผมจะขอถือโอกาสนี้ว่าเรามีทีมเศรษฐกิจรุ่นใหม่4คนที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำให้คนไทยมีเสรีภาพพ้นจากความยากจนได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามความฝันทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่มีรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันผลักดันความฝันของเราอีกครั้งเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนครับ